อ้ำอภิชาติเปิดใจสัมพันธ์เจนนี่นะครับต่อประเด็นเลิกรานัทมิเลียหลังจากที่มีข่าวลืออักษรย่อนะฮะเจ้าพ่อนาคาอกหักนางเอกซุปตาสายมูเลิกสามีซุ่มคบกันแต่ไปไม่รอดนะครับฝ่ายชายตามง้อแต่ไม่เป็นผลล่าสุดหันไปคบพระเอกก้ามปูต้องบอกเลยว่าอักษรย่อดังกล่าวนะครับถูกโยงไปที่เอพสินเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะครับและอ้ำอภิชาติเรียกว่าร้อนจนเอพสินนะฮะต้องออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดล่าสุดประเด็นฮอตนี้นะฮะอ้ำอภิชาติก็ได้เคลื่อนไหวโดยให้สัมภาษณ์ผ่านทางพิธีกรรายการข่าวบันเทิงพี่แจ็คกาลีนแห่งไทยรัฐบันเทิงโดยบอกว่าข่าวดังกล่าวกับเจนนี่นะฮะไม่เป็นความจริงเป็นการหยอกล้อแซวกันเล่นๆนะครับเพราะสนิทกันเหมือนพี่น้องตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กคอซองเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆข่าวคบกันจึงไม่เป็นเรื่องจริงนะครับในส่วนของประเด็นเลิกรากับนัทมิเลียเจ้าตัวไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้และบอกว่าไม่มีใครเข้ามาพัวพันอย่างที่ข่าวลือกันเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสนุด.com นะครับและขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับสวัสดีครับ